ใครที่กำลังท้องผูกขับถ่ายไม่ดีระบบดูดซึมมีปัญหาทานอาหารที่เป็นไขมันเยอะๆอยากดูแลผิวพรรณอยากดูแลสุขภาพภูมิคุ้มกันตกไม่ควรพลาดคลิปนี้ครับสวัสดีครับผมไลวินครับนี่คือ Channel Piece of Chef ในคลิปนี้เนี่ยผมจะพาเพื่อนๆมารู้จักกับเครื่องดื่มมหัศจรรย์ตัวหนึ่งครับนั่นก็คือคอมบูชานั่นเองก่อนที่เราจะมาทำความรู้จักกับคอมบูชานะครับก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนคลิปนี้นะครับนั่นก็คือแบรนด์ที่ชื่อว่า Boosh นะครับ Boosh เป็นแบรนด์ที่ผลิตคอมบูชาออกมาได้หลากหลายรสชาติมากเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นรสออริจินัลรสเลมอนฮันนี่รสพีชน้ำมะพร้าวคือมีรสชาติที่หลากหลายมากเลยนะครับแล้วก็ยังมีขนาดที่แตกต่างกันด้วยนะครับให้เราได้ทดลองทานกันนะครับลำไส้ของเราเนี่ยคือสมองที่2ของร่างกายของเราถ้าลำไส้เราสกปรกระบบดูดซึมไม่ดีจะส่งผลต่อสุขภาพโดยรวมของร่างกายเราทั้งหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของภูมิคุ้มกันตกขับถ่ายไม่ได้ผิวพรรณไม่สดใสโรคต่างๆก็จะตามมาเยอะแยะมากมายเลยนะครับเพราะฉะนั้นลำไส้เราเนี่ยจึงเป็นส่วนที่สำคัญมากๆถ้าเราดูแลไม่ดีและจุลินทรีย์หรือแบคทีเรียที่ดีในลำไส้ของเรานะครับที่ควรจะมีนั่นก็คือโปรไบโอติกนั่นเองนะครับและในคอมบูชาที่ผมจะมาแนะนำในวันนี้เนี่ยเป็นแหล่งโปรไบโอติกชั้นเยี่ยมที่เราควรจะรับประทานเลยนะครับโดยประวัติคร่าวๆของคอมบูชานะครับมีหลากหลายแหล่งที่มาอ้างอิงเยอะมากเลยนะครับบางคนก็จะบอกว่ามาจากฝั่งยุโรปบางคนบอกมาจากฝั่งญี่ปุ่นฝั่งจีนนะครับแต่ในวันนี้เนี่ยผมมาเล่าให้เพื่อนๆฟังนะครับก็อ้างอิงมาจาก www.kombuchacamp.com นะครับคอมบูชาเนี่ยมีอายุมามากกว่า 1,000 ปีนะครับแล้วก็เริ่มโด่งดังมาเรื่อยๆนะครับใน 2-300 ปีที่ผ่านมาเนี่ยโดยที่เล่าขานกันมานะครับว่าคอมบูชาเนี่ยเป็นน้ำสำหรับถวายให้กับจินซีฮ่องเต้ที่จักรพรรดิเมืองจีนนั่นเองนะครับแล้วก็คอมบูชาเนี่ยชนชั้นสูงเท่านั้นนะครับที่จะได้ทานตัวคอมบูชาตัวนี้นะครับเพราะเขาถูกขนานนามว่าเป็นน้ำอมฤตเลยก็ว่าได้นะครับสามารถดูแลรักษาร่างกายเนี่ยหายได้สารพัดโรคมากเลยนะครับส่วนชื่อคอมบูชาเนี่ยชื่อเนี่ยดูคล้ายกับสาหร่ายญี่ปุ่นใช่ไหมครับที่เป็นคอมบุแต่จริงแล้วเนี่ยชื่อนี้เนี่ยได้มาจากด็อกเตอร์ท่านหนึ่งครับที่เป็นชาวเกาหลีที่เขาชื่อว่าคอมบุนะครับแล้วเขาก็ปรุงเครื่องดื่มตัวนี้เนี่ยคอมบูชาตัวนี้เนี่ยถวายให้กับจักรพรรดิเมืองญี่ปุ่นนะครับแล้วก็ทำให้อาการประชวรของจักรพรรดิญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็หายขึ้นแล้วก็ดีขึ้นนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็ได้แต่งตั้งให้ชาตัวนี้เนี่ยชื่อเดียวกับชื่อของหมอที่เขาปรุงยาให้กับจักรพรรดินั่นเองนะครับนั่นก็คือคอมบุนะครับส่วนชาเนี่ยก็คือตัวคำว่า CHA เนี่ยย่อมาจากคำว่าชานะครับนั่นก็คือคำว่าชานั่นเองคล้ายๆกับมัทฉะอะไรอย่างเงี้ยนะครับในประเทศญี่ปุ่นนั่นก็เลยเป็นที่มาที่ไปครับของชื่อคำว่าคอมบูชานั่นเองนะครับตอนนี้นะครับกำลังเป็นที่นิยมมากๆเลยนะครับในฝั่งของยุโรปในฝั่งของตะวันตกในฝั่งของอเมริกาหลายบ้านนะครับหมักกินเองทำกินเองเลยนะครับเพราะว่าเขาเนี่ยมีสรรพคุณที่สุดยอดมากๆเลยนะครับคอมบูชานะครับคือชาหมักนะครับโดยที่มีแผ่นสกูบี้นะครับหรือว่าเป็นแผ่นที่เป็นจุลินทรีย์ชนิดดีแล้วก็จะมียีสต์นะครับชนิดดีเนี่ยอยู่ในนี้คอมบูชาที่นิยมกันนะครับก็จะใช้ชาทั้งหมดอยู่2ตัวด้วยกันนะครับนั่นก็คือ1เลยคือชาเขียวนะครับชาเขียวเนี่ยมีความโดดเด่นเรื่องของสารต้านอนุมูลอิสระอยู่แล้วนะครับแล้วก็เรื่องของการเพิ่มพลังงานในร่างกายการเบิร์นไขมันแคลอรี่ต่างๆนะครับนี่คือคุณสมบัติเด่นของเขาแล้วก็ชาอีกประเภทนึงครับที่ได้รสชาติที่ดีแล้วก็เป็นที่นิยมอย่างมากแล้วก็ควบคุมน้ำตาลในเลือดด้วยนะครับนั่นก็คือชาดำนั่นเองบางคนก็จะใช้ชาอู่หลงชาดำหลากหลายประเภทได้เลยนะครับหลังจากที่หมักแล้วจะมีรสชาติที่ดีสีสวยกลิ่นหอมด้วยวิธีการทำคอมบูชาคร่าวๆนะครับนั่นก็คือการชงชาทั่วไปนี่แหละแล้วก็ผสมกับน้ำตาลนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะใส่แผ่นสกูบี้นะครับหรือแผ่นที่เป็นหัวเชื้อในการหมักจะเป็นจุลินทรีย์ชนิดดีแล้วก็จะประกอบไปด้วยยีสต์ต่างๆมีโปรไบโอติกนะครับชาที่มีน้ำตาลอยู่ในนี้นะครับหลังจากที่เราใส่สกูบี้ลงไปแล้วเนี่ยก็จะมีตัวยีสต์แล้วก็จุลินทรีย์ที่ดีใช่ไหมครับยีสต์เนี่ยจะเข้าไปกินน้ำตาลที่อยู่ในชาหลังจากนั้นเนี่ยก็จะเกิดปฏิกิริยานะครับก็กลายเป็นคาร์บอนไดออกไซด์เกิดขึ้นเกิดเอทานอลเกิดขึ้นหลังจากนั้นเนี่ยแบคทีเรียที่ดีในสกูบี้เนี่ยก็จะทำปฏิกิริยากับเอทานอลอีกครั้งหนึ่งแล้วก็จะเกิดแอซิดหรือกรดทำให้รสชาติของคอมบูชาเนี่ยมีรสชาติที่เปรี้ยวมากขึ้นนั่นเองนะครับดังนั้นนะครับรสชาติของคอมบูชานะครับก็จะมีความเปรี้ยวมีความซ่าและอาจจะมีแอลกอฮอล์เล็กน้อยนะครับส่วนจะมีความหวานไม่หวานนะครับขึ้นอยู่กับระยะเวลาในการหมักนั่นเองยิ่งหมักนานก็จะยิ่งเปรี้ยวนะครับ
ประโยชน์ของคอมบูชานะครับมีหลากหลายมากเลยนะครับแต่วันนี้ผมจะยกมาให้คร่าวๆให้เพื่อนๆได้รู้จักกันนะครับข้อ1เลยครับช่วยเรื่องของระบบขับถ่ายคอมบูชานะครับจะอุดมไปด้วยโปรไบโอติกชั้นเยี่ยมเลยนะครับเป็นจุลินทรีย์ชนิดดีที่เหมาะกับลำไส้ของเรามากๆนะครับเรากินอาหารที่เป็นไขมันหรือว่ามีสารพิษเนี่ยทำให้โปรไบโอติกในลำไส้ของเรานะครับอาจจะตายไปแล้วก็มีน้อยมากนะครับทำให้ระบบดูดซึมระบบขับถ่ายของเราเนี่ยมีปัญหานะครับดังนั้นเนี่ยการที่เราดื่มคอมบูชาแล้วก็เติมโปรไบโอติกเข้าไปในร่างกายนะครับจะทำให้ระบบลำไส้ของเราเนี่ยกลับมาทำงานได้ดีมากยิ่งขึ้นใครที่มีปัญหาเรื่องท้องผูกขับถ่ายไม่ได้นะครับทานตัวนี้ไปเนี่ยสัก1อาทิตย์เนี่ยก็จะช่วยเรื่องของระบบขับถ่ายได้ดีมากขึ้นเลยนะครับข้อที่2ครับเพิ่มพลังแล้วก็เพิ่มความสดชื่นให้กับร่างกายคอมบูชานะครับจะมีรสชาติที่เปรี้ยวแล้วก็ยังมีความซ่าในตัวด้วยนะครับเกิดคาร์บอนไดออกไซด์เกิดขึ้นในระหว่างการหมักเนี่ยเราสามารถทานคอมบูชาเนี่ยทดแทนการดื่มพวกซอฟต์ดริงก์หรือว่าพวกน้ำอัดลมได้เลยนะครับเพราะเขาจะมีความเปรี้ยวมีความซ่าแล้วบางรสชาติเนี่ยก็จะมีความหวานด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยตรงเนี้ยใครทานเข้าไปเนี่ยก็จะช่วยเพิ่มพลังแล้วก็ทำให้รู้สึกสดชื่นกระปี้กระเป๋าได้มากเลยรวมถึงสรรพคุณที่มีในตัวชาด้วยนะครับอย่างชาเขียวเนี่ยก็จะเพิ่มพลังเรื่องของการเบิร์นแคลอรี่ต่างๆแล้วก็มีคาเฟอีนที่เกิดขึ้นในตัวชาด้วยนะครับทำให้เราเนี่ยสามารถดื่มทดแทนกาแฟดื่มแทนน้ำอัดลมได้เลยนะครับและที่สำคัญมีประโยชน์กับร่างกายมากด้วยข้อที่3ช่วยเสริมภูมิคุ้มกันหลังจากที่ผ่านกระบวนการหมักเรียบร้อยแล้วเนี่ยคอมบูชานะครับเขาจะมีกรดอะซิติกจะเป็นกรดที่ช่วยยับยั้งแบคทีเรียแล้วก็จุลินทรีย์ที่ไม่ดีในร่างกายของเรานะครับและยังมีกรดอะมิโนกรดนิวคลีอิกที่เป็นกรดที่ช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันแล้วก็ซ่อมแซมเซลล์ให้กับร่างกายเราด้วยนะครับรวมถึงโปรไบโอติกที่ทำงานเรื่องของระบบดูดซึมในร่างกายด้วยโดยส่วนใหญ่นะครับคนที่มีปัญหาเรื่องของภูมิคุ้มกันบกพร่องนะครับเป็นเพราะว่าระบบดูดซึมเนี่ยมีปัญหาด้วยนะครับทานอาหารอะไรไปดีๆก็ไม่สามารถนำมาดูดซึมนำมาใช้ได้ก็ยิ่งทำให้ภูมิคุ้มกันเนี่ยยิ่งตกลงไปเรื่อยๆด้วยนะครับข้อที่4ครับช่วยป้องกันมะเร็งอย่างที่ทราบกันครับว่าคอมบูชาเนี่ยทำมาจากชาเขียวแล้วก็ชาดำดังนั้นนะครับเขาก็จะมีสารต้านอนุมูลอิสระอยู่ในนั้นอยู่แล้วนะครับคนที่เป็นมะเร็งคนที่มีปัญหาเรื่องของเซลล์เสื่อมนะครับคอมบูชาก็จะเข้าไปช่วยซ่อมแซมฟื้นฟูทำให้ภูมิคุ้มกันของเราเนี่ยกลับมาแข็งแรงมากยิ่งขึ้นนะครับข้อที่5ช่วยล้างสารพิษในตับใครก็ตามที่กำลังเป็นพิษสุราเรื้อรังนะครับหรือว่ามีสารพิษในตับเยอะเนี่ยคอมบูชาเนี่ยจะเข้าไปช่วยล้างสารพิษในตับเราได้นะครับเพราะว่าคอมบูชาเนี่ยจะมีกรดตัวนึงครับที่ชื่อว่ากลูโคโลนิกและสาร DSL กรดเหล่านี้นะครับจะเข้าไปช่วยชำระล้างสารพิษในร่างกายในตับของเรานะครับและที่สำคัญครับเขายังช่วยยับยั้งการดูดซึมสารพิษกลับมาใช้ซ้ำได้อีกด้วยนะครับและข้อที่6ข้อสุดท้ายนะครับก็คือการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมคอมบูชาเนี่ยจะมีโปรไบโอติกค่อนข้างเยอะนะครับเมื่อโปรไบโอติกอยู่ในลำไส้ของเราทำให้ลำไส้ของเราเนี่ยทำงานได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นอย่างที่บอกไปครับว่าลำไส้ของเราเนี่ยเป็นสมองที่2ของร่างกายเราถ้าระบบลำไส้ของเราดูดซึมดีขับถ่ายได้ดีนะครับก็จะส่งผลต่อเวลาเรากินอะไรเข้าไปเนี่ยก็จะถูกนำไปใช้ดูดซึมเอาไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพคอมบูชานะครับจะช่วยเรื่องของการปรับอารมณ์ให้กับเราด้วยนะครับเพราะว่าลำไส้ที่ดีนะครับก็จะทำให้ฮอร์โมนในร่างกายของเราเนี่ยครับกลับมามั่นคงมากขึ้นมีความเสถียรมากยิ่งขึ้นก็จะมีการควบคุมอารมณ์ได้ดีมากยิ่งขึ้นและอีกอย่างนึงที่สำคัญมากๆเลยก็คือว่าระบบลำไส้ของเรานะครับเป็นส่วนสำคัญในเรื่องของการตัดสินใจในชีวิตด้วยนะครับเพราะว่าลำไส้ของเราเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นสัญชาตญาณตั้งต้นเลยก็ว่าได้ในเรื่องของความรู้สึกเรื่องของอารมณ์แล้วก็เรื่องของสัญชาตญาณในการตัดสินใจต่างๆนะครับใครก็ตามที่ดูแลรักษาลำไส้ของเราอย่างดีเนี่ยก็จะมีอารมณ์มีการตัดสินใจได้เฉียบคมมากขึ้นนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับสรรพคุณของคอมบูชาสำหรับใครที่สนใจก็ลองศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมดูนะครับยังไงก็ต้องขอขอบคุณผลิตภัณฑ์ที่ชื่อว่า Boost Kombucha นะครับที่สนับสนุนคลิปนี้ให้กับเราเป็นคอมบูชาที่มีความเข้มข้นมีมาตรฐานมีความสะอาดแล้วก็มีแพ็คเกจที่สวยงามรวมถึงรสชาติให้เลือกที่หลากหลายมากเลยนะครับสำหรับใครที่สนใจก็ลองสั่งซื้อในลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะแนบลิงก์ไว้ให้ส่วนใครที่สนใจแล้วก็อยากจะทำชาหมักกินเองนะครับยังไงรอติดตามใน EP ถัดไปนะครับเพราะว่าผมจะมาแชร์เทคนิคแล้วก็ขั้นตอนการทำชาคอมบูชาให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับสุดท้ายนี้นะครับยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับแล้วเจอกันในคลิปถัดไปสวัสดีครับ